สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอโมยานเวทค่ะเครื่องรางโบราณที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือผ้าประเจียดค่ะประเจียดคือผ้าลงเลขยันอักขระเวทมนต์คาถาซึ่งนอกจากยันธรรมดาแล้วยังมีรูปพระเทวดายักษ์ลิงเสือหรือราชสีห์เป็นต้นโดยมากทำจากผ้าขาวผ้าแดงและก็ผ้าเหลืองจุดประสงค์ทำขึ้นเพื่อคุ้มครองป้องกันอันตรายโดยผ้าประเจียดจะให้คุณตามแต่ความต้องการเช่นคงทนแคล้วคลาดมหาอุดเมตตามหานิยมโชคลาภหรือเน้นโชคทางค้าขายรูปลักษณะจะเป็นผ้าสี่เหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมแล้วแต่จะสร้างค่ะการใช้ก็มีตั้งแต่โพกศีรษะพันคอพันแขนหรือใส่ในกระเป๋าการเขียนยันผ้าประเจียดมักเขียนด้วยหมึกดำหรือว่าดินสอสีดำเป็นพื้นแล้วลงเวทมนต์คาถาโดยประเจียดนี้นักรบไทยสมัยโบราณนิยมใช้กันมากเพราะเชื่อมั่นว่าสามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายได้ผ้ายันประเภทนี้มักจะใช้พับและผูกสวมหัวเวลาออกรบส่วนในยามปกติอาจจะผูกที่คอหรือว่าคาดไว้ที่ต้นแขนค่ะและผ้าประเจียดยังเป็น1ใน4ของเครื่องแต่งกายนักมวยในอดีตด้วยโดยใช้รัดต้นแขนทั้งสองข้างสำหรับพระเกจิที่สร้างผ้าประเจียดได้โด่งดังเป็นที่รู้จักจะมีอยู่ด้วยกัน5ท่านนะคะท่านที่1ก็คือผ้าประเจียดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าผ้าประเจียดหลวงปู่สุขนั้นนับว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่ศักดิ์สิทธิ์มากมีตำนานเล่าขานถึงปฏิหาริย์แห่งความเข้มขลังของผ้าประเจียดเมื่อครั้งที่ท่านได้ปลุกเสกทำผ้าประเจียดให้กับกรมหลวงชุมพรและพระองค์ได้นำไปแจกจ่ายให้กับทหารเรือทุกคนเป็นผ้าสีแดงลงอักขระเลขยันอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์นั้นกรมหลวงชุมพรท่านเคยได้นำไปแจกจ่ายให้กับทหารบนเรือรบหลวงแล้วเกิดเป็นตำนานนายยังหานทะเลที่สามารถรอดพ้นจากฉลามที่แหวกว่ายอยู่รอบตัวและเป็นเรื่องเล่าขานติดปากผู้คนมาจนถึงปัจจุบันถึงพุทธคุณความแคล้วคลาดความคงกระพันของผ้าประเจียดของท่าน 2. ผ้าประเจียดหลวงพ่อแช่มวัดฉลองในปีพ.ศ. 2419กรรมกรเหมืองแร่นับหมื่นคนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงได้ซองสุ่มผู้คนก่อตั้งขึ้นเป็นคณะเรียกตนเองว่าพวกอังยี่และได้ก่อเหตุในจังหวัดภูเก็ตก่อความวุ่นวายถึงขนาดจะเข้ายึดการปกครองทางราชการในสมัยนั้นไม่สามารถปราบปรามให้สงบลงได้พวกอังยี่ถืออาวุธไล่ฆ่าฟันชาวบ้านทำให้ชาวบ้านล้มตายลงเป็นจำนวนมากชาวบ้านที่รอดชีวิตก็หนีเข้าป่าไปที่ตำบลฉลองชาวบ้านได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในวัดหลวงพ่อแช่มได้ทำเครื่องรางคุ้มตัวให้โดยทำเป็นผ้าประเจียดแจกจ่ายให้คนละผืนพร้อมกับแจ้งกับชาวบ้านว่าท่านเป็นพระสงฆ์จะรบราฆ่าฟันกับใครไม่ได้แต่ว่าท่านจะทำเครื่องรางเอาไว้ให้สำหรับป้องกันตัวเท่านั้นชาวบ้านนำผ้าประเจียดที่หลวงพ่อแช่มทำให้โพกไว้ที่ศีรษะเพื่อเป็นเครื่องหมายต่อต้านพวกอังยีพวกอังยีให้ฉายาชาวบ้านฉลองว่าพวกหัวขาวและได้พาพวกมาโจมตีชาวบ้านฉลองนับหลายครั้งชาวบ้านถือเอากำแพงพระอุโบสถเป็นแนวป้องกันอังยีไม่สามารถตีฝ่าเข้ามาได้แม้จะมาเป็นกองทัพเข้าล้อมรอบกำแพงพระอุโบสถทั้งยิงปืนพุ่งแหลนพุ่งอิโต้เข้ามาที่กำแพงแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ที่บรรดาชาวบ้านต่างก็แคล้วคลาดไม่ถูกอาวุธของพวกอังยี่เลยเพราะได้เครื่องรางคุ้มกันภัยของหลวงพ่อแช่มค่ะ 3. ผ้าประเจียดหลวงปู่เปรื่องวัดลาดยาวผ้าประเจียดหลวงปู่เปรื่องถูกสร้างขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วปัจจุบันหลวงปู่เปรื่องได้จัดทำผ้าประเจียดให้คงความเข้มขลังขึ้นอีกเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไปท่านได้ให้ช่างเขียนมือหนึ่งทำการเขียนรูปพระนารายณ์มหาจักรพรรดิตามตำราดั้งเดิมโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระพรหมขนาบข้างมีพระนารายณ์มหาจักรพรรดิอยู่กลางผืนผ้ามีพญาครุฑหนุมานและพิเภกเป็นฐานรองรับล้อมรอบด้วยตราเสมา
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทับด้านนอกอีกครั้งด้วยพยัญชนะและคาถาสำคัญพยัญชนะผืนนี้ช่างได้บรรจงเขียนรายละเอียดได้อย่างสวยงามตรงตามตำราเก่าหลวงปู่เปลื้องบอกว่าตอนที่เสกพยัญชนะผืนนี้หลวงปู่สุขท่านมาหาและมากำกับตำราของท่านด้วยตัวเองจนหลวงปู่เปลื้องไม่รู้ว่าท่านเสกหรือหลวงปู่สุขมาเสกกันแน่เพราะพอใส่วิชาลงไปหมดแล้วใช้จิตพิจารณาอีกทีเห็นว่ามีอนุภาพรังสีพุ่งมาจากพยัญชนะอย่างประหลาดไม่ใช่แบบที่เราเสกแน่จึงคิดไปว่าเป็นบารมีของหลวงปู่สุขและครูบาอาจารย์ที่มาช่วยกันทำพยัญชนะผืนนี้ 4. ภาพประเจียดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเมื่อสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพามีประชาชนไปขอของขลังกับหลวงพ่อเป็นจำนวนมากและมีชาวบ้านบางกลุ่มพากันไปหาซื้อผ้าขาวผ้าแดงขนาดกว้างยาวประมาณ12นิ้วนำมาพร้อมกับน้ำหมึกเพื่อให้หลวงพ่อเดิมเอาฝ่าเท้าประทับลงไปบนผืนผ้าแล้วนำเอาผ้าผืนนั้นไปเป็นผ้าประเจียดสำหรับคุ้มครองป้องกันตัวฝ่าเท้าของหลวงพ่อต้องเปื้อนหมึกอยู่ตลอดทั้งวันจนหลวงพ่อเคยบ่นหลังจากเสร็จการปลุกเสกของขลังว่ามันทำกูเหมือนเป็นหนูถีบจักเมื่อยแข้งเมื่อยขาไปหมด 5. ผ้าประเจียดหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐสำหรับความเข้มขลังของผ้าประเจียดหลวงพ่อแดงนั้นเกิดขึ้นในระหว่างพ.ศ. 2477ถึงพ.ศ. 2480ช่วงเวลานั้นเกิดโรคระบาดในสัตว์วัวควายเป็นโรคปากเท้าเปื่อยพากันล้มตายกันเป็นเบื่อสัตวแพทย์ก็มีไม่เพียงพอชาวบ้านจึงพากันไปหาหลวงพ่อให้ท่านช่วยปัดเป่าป้องกันโรคระบาดในสัตว์ให้ด้วยหลวงพ่อแดงจึงปลุกเสกลงเลขยันในผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมเล็กๆแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่เลี้ยงวัวควายนำไปผูกปลายไม้ปักไว้ที่คอกสัตว์ปรากฏว่าคอกสัตว์ที่ปักผ้าประเจียดยันของหลวงพ่อแดงไม่ตายเลยสักตัวทุกบ้านในตำบลใกล้เคียงวัดเขาบันไดอิฐเมื่อรู้ถึงกิจศัพท์จึงพากันมาขอยันหลวงพ่อแดงทุกวันมิได้ขาดกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่สองมีทหารญี่ปุ่นมาขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เกิดการต่อสู้กับทหารของไทยที่นั่นหลวงพ่อแดงท่านก็ลงผ้าประเจียดยันแจกให้แก่ชาวบ้านและทหารให้ปกป้องคุ้มครองตัวผ้าประเจียดของเราเกจิอาจารย์ทุกท่านที่กล่าวมานั้นถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังที่มีกิตติศัพท์ที่น่าศรัทธายิ่งพุทธคุณของแต่ละท่านก็แตกต่างกันแต่เต็มเปี่ยมด้วยพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเหลือเชื่อยิ่งนักนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าผ้าประเจียดนี้ถือได้ว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับเหล่าทหารกล้าที่ต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศทำให้มีขวัญกำลังใจในการทำศึกสงครามมาตั้งแต่ในอดีตแล้วจบคลิปในวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ